สวัสดีค่ะช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารสถานการณ์ด้านโควิด -19 กับดิฉันพัชรายิงดำโน้นค่ะจังหวัดปตัตตานีออกคำสั่งที่พิเศษ46/2564ทในเรื่องของมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ค่ะจากที่เมื่อวานนี้นะคะ11 กรกฎาคม2,564ค่ะที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานีนะคะโดยมีนายราชิต สุดพุ่มผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะเป็นประธานในที่ประชุมนะคะก็ได้มีการพิจารณานะคะตามข้อกำหนดนะคะที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ค่ะฉบับที่27นะคะลงวันที่10 รกรกฎาคม2,564นะคะซึ่งได้พิจารณาในเรื่องของสถานการณ์ด้านการนระบาดนะคะของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะได้ทวีความบุนแรงนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดภาวะวิกฤตนะคะในเรื่องของด้านสาธารณาสุขค่ะประกอบกับจังหวัดปัตตานีนะคะก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อ รายใหม่เพิ่มเติมขึ้นด้วยนะคะแล้วก็พบว่าในเรื่องของมาตรการต่างๆนะคะจำเป็นจะต้องมีการยกระดับความเข้มนะคะในการปฏิบัติเพื่อเฝ้ระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดมากขึ้นค่ะซึ่งมาตรการในการเฝ้ระวังป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะก็จะมีรายละเอียดที่สำคัญซึ่งถือว่าวันนี้นะคะ12 กรกฎาคมก็มีผลบังคับใช้แล้วนะคะโดยเฉพาะมาดูในข้อแรกกันก่อนนะคะเรื่องของการห้ามออกนอกเคหสถานนะคะโดยใจความสำคัญนะคะระบุถึง ห้ามบุคคลใดในเขตเพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะออกนอกเคหสถานนะคะในช่วงเวลาตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีสี่นะคะของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตนะคะจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นตามข้อ3นะคะซึ่งบุคคลที่ได้รับการยกเว้นนั้น มีใครบ้างแล้วก็เกี่ยวข้องกับส่วนงานใดบ้างเราจะได้กลับมาติดตามรายละเอียดในครั้งต่อไปนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือในข้อที่2 การปฏิบัติหน้าที่นะคะของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พน <sy> ักงานเจ้าหน้าที่นะคะหรือผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกําหนดนะคะประกาศหรือคําสั่งของทางราชการนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารหรือพลเรือนนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่น เข้าปฏิบัติหน้าที่นะคะในเขตพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ1ได้ค่ะซึ่งที่ประชุมก็ยังได้ความสำคัญนะคะในการบูรณาการในหน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นภาระหน้าที่สําคัญในตามตการดูแลด้านความสงบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังมีส่วนช่วยที่จะช่วยการป้องปรามตักเตือนนะคะโดยเฉพาะตามมาตรการที่ได้ออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีผลบังคับตั้งแต่ช่วงคืนนี้เป็นต้นไปนะคะก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะในห่วงเวลาที่ห้ามออกจากเคหสถานนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงสามทุ่มจนถึง ตีสี่นะคะของวันรุ่งขึ้นค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะในห่วงของเวลาก็จะไปสอนคล้องสัมพันธ์กับร้านค้าร้านอาหารต่างๆในการจําหน่ายอาหารด้วยแล้วก็ในส่วนของกิจการกิจกรรมต่างๆที่อาจจะอยู่ในเงื่อนไขเรื่องของเวลาด้วยนะคะซึ่งเราจะได้กลับมาอัปเดตสื่อสารกันอีกครั้งสำหรับในประเด็นความเคลื่อนไหวแล้วก็ที่น่าสนใจใน ครั้งต่อไปค่ะฝากกันด้วยนะคะสำหรับการช่วยการดูแลปฏิบัติตัวนะคะตามมาตรการป้องกันโควิด1 9แล้วก็รวมถึง ตามคำสั่งที่พิเศษของจังหวัดปัตตานีล่าสุดนะคะซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วในวันนี้แต่นะใน,นเรื่องของมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ค่ะกลับมาอัปเดตข่าวสารและกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจได้อีกครั้งกับดิฉันพัชรายิ่งดํานูนค่ะส่วนช่วงนี้สวัสดีค่ะ